ัสดีค่ะสวัสดีนะคะดอกสะแบงพี่น้องนะคะเดี๋ยวละเอียดเก็บมาจากทุ่งนานะคะสีแดงสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวละเอียดจะเก็บมาร้อยนะคะนี่ใหม่ๆสดๆเลยพี่น้องนะคะนี่นะคะละเอียดจะเก็บมาร้อยเป็นโมบายนะคะเพื่อจะประดับในสวนของเรานะคะเนี่ยนะคะสดๆใหม่ๆจากทุ่งนาเลยนะคะเก็บมาค่ะสดใหม่ๆจากทุ่งนานะคะละเอียดจะเอามาร้อยนะคะเพื่อจะทำเป็นโมบายแขวนนะคะแขวนในสวนของเรานะคะให้สวยๆนะคะโดยการทำเองนะพี่น้องเนาะจะร้อยนะคะละเอียดจะร้อยนะคะให้เป็นโมบายยาวๆนะคะแล้วก็จะเอามาแต่งเนาะเอามาแต่งในสวนของเรานะคะแล้วก็เอามาแต่งเป็นโมบายยาวๆแล้วก็เขาก็จะแห้งนะพี่น้องเนาะเขาก็จะแห้งนะคะจะแห้งแล้วก็อยู่ได้นานสวยงามนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะยายจะร้อยนะคะร้อยเป็นโมบายยาวๆนะคะสดๆเลยนะคะเนี่ยยังอ่อนๆสดๆอยู่เลยนะคะนี่จะร้อยง่ายมากนะคะเพราะว่าเขาสดนะคะเขาก็จะแห้งเนาะเขาก็จะแห้งแล้วก็สวยงามเก็บได้เก็บไว้ได้นานนะคะโดยไม่ต้องไปซื้อโมบายที่แพงๆนะคะเรียกจะร้อยเป็นโมบายยาวๆแล้วก็แต่งโดยการหาแนวมาใส่นะพี่น้องเห็นเขาหน่อยเห็นเขาแห้งติดเลยนะคะเดี๋ยวมาชมกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้ยายละเอียดจะพามาร้อยนะคะพามาร้อยดอกสะแบงพี่น้องนะคะดอกสะแบงเพื่อทำเป็นโมบายใช้เองนะคะนี่คือโมบายจากธรรมชาตินะคะยายละเอียดจะพามาทำนะคะข้าวสิมร้อยงามๆแล้วก็มาจัดให้สวยๆนะคะทำใช้เองในสวนของเรานะคะนี่คือโมบายจากธรรมชาตินะคะยายจะพาทำโมบายนะคะนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่ยายร้อยแล้วนะคะเนี่ยพี่น้องร้อยใส่ร้อยใส่ได้นะคะนี่นะคะนี่ก็คือเราร้อยมาได้ส่วนหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะดึงลงมานะคะนี่ค่ะพี่น้องนะคะลูดลงมาแบบนี้นะคะลูดลงมาแล้วก็จัดให้เข้าตรงกลางเลยนะคะแล้วก็จะได้โมบายสวยๆนะคะพี่น้องแล้วก็จะเอาไปห้อยไว้นะคะแล้วก็รอให้เขาแห้งนะคะเขาแห้งเขาก็จะสวยงามนะคะสีเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีอื่นนะพี่น้องเนาะถ้าเขาแห้งแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลนะคะตอนนี้ก็จะเป็นสีแดงอยู่นะคะนี่นะคะส่วนนี้ยาละเอียดร้อยแล้วนะคะจะร้อยแบบนี้นะคะง่ายๆนะคะโมบายจากธรรมชาตินะคะแล้วก็จะมาจับนะพี่น้องเนาะก็จะดึงลงมาลูดลงมาทีละดอกนะคะก็จะทำให้เข้าตรงกลางเลยนะคะแบบนี้นะคะพี่น้องง่ายๆใครๆก็ทำได้นะคะทำเป็นโมบายจากธรรมชาตินะคะสวยๆทำเองใช้เองนะคะทำเองใช้เองนะพี่น้องเนาะเราจะทำใส่ในสวนของเรานะคะนี่พี่น้องก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะลักษณะนี้นะคะจะทำให้ยาวๆเลยหลายๆเส้นนะคะเดี๋ยวก็จะทำหลายๆเส้นนะคะแล้วก็จะร้อยนะคะร้อยให้เสร็จนะคะเดี๋ยวมาดูตอนที่ยายร้อยเสร็จแล้วนะคะงามนะพี่น้องเนาะโมบายจากธรรมชาติไม่ต้องซื้อต้องหานะคะเก็บจากท้องทุ่งนาของเรานี่แหละมาร้อยสวยๆแล้วก็ตกแต่งสวนดอกไม้ของเรานะคะเดี๋ยวมาดูตอนที่ยายร้อยเสร็จแล้วนะคะThank you.
ีค่ะสวัสดีนะคะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องโมบายจากธรรมชาติของยายละเอียดเสร็จแล้วนะคะโมบายดอกแสดงนะคะพี่น้องครับเอาไปเก็บมาจากท้องทุ่งนานะคะท้องทุ่งนาของเรานะคะแล้วก็เอามาร้อยนะพี่น้องเนาะเอามาลอยนะคะแล้วก็เอามาประดับบ้านเฮานะคะแล้วก็เขาก็จะสวยงามออกดอกแดงๆแบบนี้นะคะเนี่ยเป็นดอกแดงๆแบบนี้นะคะพี่น้องนะคะแล้วก็จะเพิ่มสีสันให้บ้านจะสวยงามจากธรรมชาตินะคะเฮ็ดเองพี่น้องนะคะง่ายๆนะคะทำเองนะคะสวยไม่สวยก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราทำเองนะพี่น้องเนาะก็งามในสายตาเฮานี่แหละนะพี่น้องเนาะนี่นะคะดอกแสดงสีแดงนะคะนี่ต่อไปเขาก็จะแห้งนะคะเขาก็จะแห้งจะออกเป็นสีน้ำตาลนะคะนี่นะคะสวยแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะแบบสวยงามนะคะยายเอียดก็เอามาประดับบ้านนะคะประดับบ้านประดับสวนนะพี่น้องเนาะสวนยายเอียดก็มีนะคะทำเป็นอันเล็กก็ได้อันยาวก็ได้อันสั้นก็ได้นะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องสวยงามนะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะก็จะได้ไม่พลาดคลิปเมนูอร่อยๆแล้วก็สาระดีๆกับยายละเอียดนะคะเสร็จแล้วค่ะโมบายจากธรรมชาติท้องทุ่งนานะคะง่ายๆใครๆก็ทำได้นะคะเด็กๆก็ทำได้นะคะเนี่ยคนแก่ก็ทำได้นะคะคนมากคนแก่จะมีสมาธินะคะฝึกสมาธิก็ได้นะคะเราจะร้อยแล้วก็ฝึกสมาธินะคะเขาก็ละเอียดใช้เป็นยางพี่น้องเนาะเนี่ยก็จะยืดหยุ่นได้แบบนี้นะคะเวลาลมมาก็จะยืดหยุ่นได้นะคะก็เนี่ยนะคะเนี่ยพี่น้องนะคะเนี่ยนะคะสวยงามขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะเนี่ยสมาธิได้ด้วยนะคะนี่สวยงามสวยงามค่ะนะคะจากธรรมชาติของเรา